เทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่7พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกานายแพทย์กฤษักขนาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลโดยมีคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามผู้อำนวยการกองฝ่ายหัวหน้าส่วนการงานร่วมการประชุมเป็นจำนวนมากทั้งนี้ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเพื่อให้คำปรึกษาในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามวัตถุประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษานายกเทศมนตรีด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลมีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลโดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนเช่นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการผังเมืองการพัฒนาสังคมศิลปวัฒนธรรมภารกิจไทยโอนตามกฎหมายกำหนดแบบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงเช่นการแก้ปัญหาความยากจนการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดกรอบนโยบายทิศทางแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่นและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเทศบาลเมืองมหาสารคามมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นวันแรกภาคเช้าเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเมื่อวันที่7พฤศจิกายนเวลา 8:30 นที่บริเวณเขตเลือกตั้งที่1นายแพทย์กฤษักขนาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนางจันดีเจริญศิริเลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นวันแรกภาคเช้าจำนวน9ชุมชนประกอบด้วยชุมชนจักรศิลาชุมชนศรีสวัสดิ์123ชุมชนปฐมทัศน์12ชุมชนศรีมหาสารคามและชุมชนเคลวัน12ทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายการบริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามนำโดยนายแพทย์กิติศักดิ์ขนาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามและคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลที่มีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพโดยจัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุประจำเดือนพฤศจิกายน2560นายแพทย์กิติศักดิ์ขนาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามกล่าวเพิ่มเติมว่าการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ได้โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆสำหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการสร้างความพร้อมในการเป็นสังคมผู้สูงอายุพัฒนาบริการสุขภาพอนามัยให้การสงเคราะห์จัดการศึกษาจัดสวัสดิการรวมถึงหาอาชีพให้แก่ผู้ได้โอกาสผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามควรแก่อัตภาพพร้อมทั้งให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมได้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยสะดวกและปลอดภัยเท่าเทียมกับสมาชิกอื่นในสังคมเทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมปรึกษาหารือวางแผนและติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเมื่อวันที่8พฤศจิกายนเวลา 14:30 นายแพทย์กิติศักดิ์ขนาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามประชุมปรึกษาหารือวางแผนและติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมร่วมกับวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการจากกรมโยธาธิการและผู้ศึกษาออกแบบโครงการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่ชุมชนศรีมหาสารคามชุมชนหน้าวิชัย2ชุมชนหน้าวิชัย3เทศบาลอาชา5เทศบาลอาชา6เสริมไทยธานีทั้งนี้หากโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามแล้วเสร็จก็จะช่วยการระบายน้ำในชุมชนได้หลายชุมชนอีกด้วยลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเฉลิมพระเกียรติร.9วางระบบท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักช่วงถนนนครสวรรค์ซอย51ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนครสวรรค์ซอย53การก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารเมื่อวันที่9พฤศจิกายนเวลา 9:00 นที่ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9นายไมตรีพรหมดารองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายบุญเลี้ยงแสนผัวนายสุทัศน์ชัยบุญสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเฉลิมพระเกียรติร.9
พื่อทำการสัญจรสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยดำเนินการเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6-7 เมตรยาว425เมตรพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อจำนวน38บ่อโดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัด SR มหาสารคามก่อสร้างเป็นผู้รับจ้างระยะเวลาดำเนินการ120วันเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรสะดวกและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อมาที่ถนนนครสวรรค์เมื่อเวลา 9:30 น.นายเมธีพรมดารองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายบุญเลียงแสนผุสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ตรวจการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักช่วงถนนนครสวรรค์ซอย 51ถึงปากทางเข้าบ้านแม่เพื่อรองรับน้ำเสียจากครัวเรือนไหลลงระบบท่อระบายน้ำไม่ให้เอ่อล้นตามท้องถนนซึ่งจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้รับผลกระทบจากน้ำเสียจากครัวเรือนการใช้เส้นทางสัญจรก็ไม่สะดวกประกอบกับบริเวณถนนดังกล่าวยังไม่มีระบบการวางท่อระบายน้ำที่เป็นระบบและเป็นถนนเส้นหลักไปยังต่างจังหวัดนายแพทย์กฤษักขนาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการรองรับน้ำเสียจากครัวเรือนไม่ให้ไหลไปยังท้องถนนและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปที่ถนนนครสวรรค์ซอย 53เวลา 10:00 น.นายไมตรีพรมดารองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายบุญเลียงแสนผุสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนครสวรรค์ซอย 53เชื่อมต่อถนนบ้านแม่และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไปและต่อมาเวลา 10:30 น.ที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารนายเมธีพรมดารองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายบุญเลียงแสนผุสมาชิกสภาเทศบาลลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารโดยมีดร.สมปองมาแท่นผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารร่วมตรวจอาคารเรียนดังกล่าวด้วยตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้อนุมัติการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารจำนวน1หลังซึ่งเป็นอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนโดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดพยัคฆ์เกษมทรัพย์เป็นผู้รับจ้างเริ่มต้นสัญญาการก่อสร้างเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2559สิ้นสุดสัญญาวันที่8ธันวาคม2560ระยะเวลาการก่อสร้าง365วันวงเงินการก่อสร้าง983,500 บาทซึ่งขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างประมาณ 60% แล้วในปัจจุบันผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆประมาณว่าในปี2563จะมีประชากรที่มีอายุตั้งแต่60ปีอยู่ราว1ใน6ของประชากรทั้งหมดเนื่องมาจากคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้จะช่วยทำให้การมีอายุยืนยาวมีความสุขทั้งทางกายและใจอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมกล่าวคือเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับประโยชน์ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีมากกว่าการมีชีวิตยืนยาวแต่ต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับความเจ็บป่วยทำให้เพิ่มเวลาของความทุกข์และภาวะจำทนแต่อย่างไรก็ตามความเสื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันในแต่ละคนขึ้นอยู่กับเชื้อชาติกรรมพันธุ์วิถีการดำรงชีวิตอาหารการกินสภาพเศรษฐกิจและสังคมเป็นต้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนเวลา 8:30 น.ที่บริเวณเขตเลือกตั้งที่1นายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยนางจันดีเจริญศิริเลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้ร่วมกันลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นวันแรกภาคเช้าจำนวน9ชุมชนประกอบด้วยชุมชนตักกศิลาชุมชนศรีสวัสดิ์1ชุมชนศรีสวัสดิ์2ชุมชนศรีสวัสดิ์3ชุมชนปฐมทัศน์1ชุมชนปฐมทัศน์2ชุมชนศรีมหาสารคามและชุมชนเครือวัน1ชุมชนเครือวัน2และวันที่8พฤศจิกายนเวลา 8:30 น.ที่เขตเลือกตั้งที่3ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเป็นวันสุดท้ายจำนวน10ชุมชนประกอบด้วยชุมชนนาควิชัย1ชุมชนนาควิชัย2ชุมชนนาควิชัย3ชุมชนบ้านแม่ชุมชนบ้านสองเหนือชุมชนบ้านสองใต้และชุมชนอุทัยทิศ1ชุมชนอุทัยทิศ2ชุมชนอุทัยทิศ3ชุมชนอุทัยทิศ4เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้คนชราและผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของสังคมเป็นวันสุดท้าย
เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่มีรายได้น้อยให้สามารถดูแลพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคมซึ่งทางเทศบาลจะมีการมอบเบี้ยยังชีพให้กับคนชราและผู้พิการทุกเดือนและพร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มารับเบี้ยยังชีพเสนอเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อที่ทางเทศบาลเมืองจะได้นำไปแก้ไขและปรับปรุงให้พี่น้องประชาชนมีความสุขต่อไป